สวัสดีครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับตัวนี้ก็ปัญหาก็คือเปิดสวิตช์แล้วมันร้อนเลยนะครับมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงความร้อนได้นะเปิดเข้าไปก็คือลวกเลยร้อนจี๋เลยครับเช็คก็เจ้าตัว VR มันเสียเนาะ VR ตัวนี้ก็เป็น2ฟังก์ชันนะครับก็คือมีขาเปิดปิดสวิตช์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเป็น VR Volume 10K ทั่วไปนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือผมหาตรงรุ่นไม่ได้นะครับผมก็เลยเอาตัวที่อีกตัวนึงมาใส่ให้ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับตูดจะใหญ่กว่าเดิมนะครับหาเล็กๆนี้หายากตอนนี้ก็ลองมาทดสอบนะเสียบปั๊บผมใช้ตัวหลอดไฟแทนเจ้าตัวฮีเตอร์นะครับตอนนี้ถอดสายฮีเตอร์มาเข้าหลอดไส้นะครับเพื่อทดสอบความเขาเรียกว่าความเสถียรนะครับของ VR ตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนไปใหม่เดี๋ยวลองมาทดสอบดูชึบไฟเขียวขึ้นนะครับเปิดสวิตช์นะเปิดสวิตช์ปุ๊บน้ำไหลนี่ก็เอาตัวแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กง่ายๆชึบแม่เหล็กผมอันนี้เดี๋ยวนะแม่เหล็กหลีเร่งนะปรับไปเรื่อยๆครับนี่แม็กสุดนะครับแม็กสุดก็คือของเขา 3,700 นะครับ 3,700 วัตต์นะครับเบานะครับดับปิดนะครับเปิดนะไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเร่งปุ๊บเบาเร่งเบาโอ้ก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้เอาไว้ทดสอบนะครับแทนใช้น้ำวิ่งเข้าระบบนะครับเราเอาหลอดไฟทดสอบแทนก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเนาะโอเคครับสวัสดีครับปุ๊บจบแล้ว